สวัสดีค่ะ EP 8 มาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามช่อง iBank วรายุทธของเรานะคะวันนี้จะสรุปเนื้อหาเรื่องหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะค่ะก่อนอื่นมาดูความหมายของคำว่าการสอนกันก่อนนะคะการสอนหมายถึงการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการสอนจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้มี4องค์ประกอบนะคะคือ 1. ผู้เรียน 2. ครู 3. สภาพแวดล้อมและ 4. หลักสูตรนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนการสอนนะคะแบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ของบลูมนะคะของเบนจามินบลูมนะคะแบ่งได้3ด้านคือ 1. ด้านพุทธิพิสัยนะคะแบ่งเป็น6ระดับคือ 1. ความรู้ความจำจะอยู่ล่างสุดนะคะ 2. ทำความเข้าใจ 3. นำไปใช้ 4. วิเคราะห์ 5. สังเคราะห์และ 6. ประเมินค่านะคะหลักการจำนะคะก็คือจำใจใช้วิสังประค่ะด้านที่2นะคะก็คือด้านจิตพิสัยนะคะคือด้านอารมณ์และจิตใจนะคะด้านที่3ก็คือด้านทักษะพิสัยนะคะก็คือทางกายทางการปฏิบัตินะคะการเคลื่อนไหวนะคะมาดูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะ1ก็คือการสอนโดยการบรรยายนะคะผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้น้อยที่สุดนะคะการสอนโดยบรรยายนะคะจะเน้นครูเป็นหลักนะคะ 2. การสาธิตนะคะนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงนะคะอย่างเป็นรูปธรรม 3. การทดลองนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการต่างๆนะคะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. การสอนแบบนิรนัยนะคะก็คือการสอนจากหลักการไปสู่ตัวอย่างย่อยนะคะ 5. การสอนแบบอุปนัยนะคะก็คือการสอนจากส่วนย่อยนะคะไปสู่หลักการนะคะหลักการจำก็คือนิรนัยก็คือจะสอนจากหลักไปสู่ย่อยนะคะอุปนัยจะสอนจากย่อยไปสู่หลักนะคะนิหลักอุปย่อยนะคะ6นะคะก็คือทัศนศึกษาก็คือการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงนะคะ7อภิปรายกลุ่มย่อยนะคะจะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะประมาณ 4-8 คนนะคะเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะโดยครูเป็นผู้ประสานงานการสอนแบบนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นพูดเป็นสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยนะคะ 8. แสดงละครนะคะผู้เรียนจะเห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการให้เรียนรู้นะคะ 9. บทบาทสมมุติคือผู้เรียนสมมุติบทบาทในสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะ 10. ใช้ศูนย์การเรียนก็คือจะใช้ชุดการสอนนะคะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทันทีเมื่อเรียนจบนะคะ 11. บทเรียนโปรแกรมนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบทเรียนสำเร็จรูปนะคะผู้ที่เป็นต้นแบบการนำบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้นะคะก็คือสกินเนอร์นะคะ 12. แผนผังความคิดนะคะก็คือการระดมสมองนะคะก็คือการเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ 13. การสอนแบบโฟร์แมตนะคะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะโดยมุ่งส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนนะคะและส่งเสริมการใช้สมอง2ซีกอย่างสมดุลนะคะสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่วิเคราะห์คำภาษาสัญลักษณ์ระบบลำดับความเป็นเหตุเป็นผลและตรรกวิทยานะคะส่วนสมองซีกขวานะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ จินตนาการความงามและศิลปะนะคะหลักการจำนะคะก็คือซ้ายภาษาขวาสร้างสรรค์นะคะมาดูการสอนแบบ e-learning นะคะก็คือการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะในรูปของสื่อมัลติมีเดียนะคะการสอนโดยซิปป้าโมเดลนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือคาร์ล อาร์ โรเจอร์สนะคะดร.ทิศนาแขมวณีเป็นผู้นำมาใช้ในประเทศไทยนะคะ C นะคะก็คือ construction นะคะก็คือผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะ I คือ interaction นะคะก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ P ตัวแรกนะคะก็คือ physical participation นะคะคือการมีส่วนร่วมทางกายการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆนะคะ P ตัวที่2ก็คือ process learning นะคะคือการเรียนรู้กระบวนการต่างๆนะคะ A คือ application ก็คือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะขั้นนี้สำคัญที่สุดนะคะขั้นที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะข้อสอบเคยถามนะคะว่า P ตัวแรกคืออะไร P ตัวที่2คืออะไรจำให้ดีนะคะเรามาดูขั้นตอนของ SIPA โมเดลนะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ก็คือทบทวนความรู้เดิมนะคะขั้นที่2แสวงหาความรู้ใหม่นะคะขั้นที่3ก็คือทำความเข้าใจระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมนะคะขั้นที่4ก็คือแลกเปลี่ยนความรู้นะคะขั้นที่5สรุปขั้นที่6แสดงผลงานนะคะและขั้นที่7ก็คือประยุกต์ใช้ความรู้นะคะค่ะมาดูการสอนแบบวิทยาศาสตร์นะคะมี5ขั้นตอนคือขั้นที่1นะคะก็คือการกำหนดปัญหานะคะขั้นที่2ตั้งสมมติฐานขั้นที่3คือเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่4คือวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขั้นที่5ก็คือสรุปผลนะคะมาดูการสอนแบบอริยสัจ4นะคะมีแนวคิดมาจากดร.สาโรจน์บัวศรีนะคะการสอนแบบอริยสัจสี่ก็จะคล้ายกับการสอนแบบวิทยาศาสตร์นะคะก็คือทุกข์ก็คือขั้นกำหนดปัญหานะคะสมุทัยก็คือขั้นตั้งสมมติฐานนะคะนิโรธก็คือขั้นการทดลองและเก็บข้อมูลนะคะมรรคก็คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนะคะการสอนแบบ PBL นะคะก็คือการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นะคะมี5ขั้นตอนคือ 1. การสร้างความสนใจ 2. การสำรวจและค้นหา 3. การอธิบาย 4. การขยายความและ 5. การประเมินผลนะคะข้อสอบเคยถามว่าขั้นตอนแรกนะคะของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้คือข้อใดนะคะก็คือขั้นการสร้างความสนใจนะคะค่ะมาดูหมวก6ใบนะคะก็คือสูตรบริหารความคิดนะคะของเอ็ดเวิร์ด เดอโบโนนะคะมี6สีนะคะได้แก่สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวและสีฟ้านะคะสีขาวก็คือความคิดที่เป็นกลางนะคะเช่นเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะสีแดงก็คือแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะเช่นเรารู้สึกอย่างไรสีเหลืองนะคะคือความสว่างไสวแสงแดดเหตุผลด้านบวกนะคะเช่นจุดดีคืออะไรนะคะสีดำนะคะก็คือเหตุผลด้านลบความโศกเศร้าระบุสาเหตุของปัญหาความไม่สมบูรณ์ความล้มเหลวเช่นอะไรคือจุดอ่อนนะคะสีเขียวก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะความเจริญเติบโตเสนอวิธีแก้ปัญหาเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทางเลือกใหม่นะคะคิดสร้างสรรค์เช่นนักเรียนจะนำความคิดนี้ไปพัฒนาอย่างไรนะคะ6นะคะก็คือสีฟ้าคือความสงบเยือกเย็นนะคะจัดระเบียบควบคุมวิธีการคิดตัดสินใจสรุปข้อมูลนะคะเช่นขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะคะมาดูการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือสตีฟ เบลล์นะคะเป็นการดำเนินเรื่องที่ ต่อเนื่องนะคะประดุจเส้นเชือกนะคะมี4องค์ประกอบก็คือ1ตัวละคร2ฉาก3การดำเนินชีวิตและ4เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดนะคะค่ะมาดูการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542นะคะมี3ประการนะคะก็คือ1เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างนะคะ2เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะคะ3เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะคะมาดูกลวยประสบการณ์10ขั้นนะคะของเอ็ดการ์เดลนะคะขั้นที่1ก็คือประสบการณ์ตรงนะคะจะอยู่ล่างสุดนะคะซึ่งเป็นรูปธรรมนะคะมีผู้เรียนนะคะจะมีประสบการณ์มากที่สุดนะคะในขั้นนี้ได้แก่ของจริงประสบการณ์จริงนะคะ2ก็คือประสบการณ์จำลองนะคะได้แก่หุ่นจำลองของตัวอย่าง3นาฏการนะคะได้แก่บทบาทสมมุติละครหุ่น4ก็คือการสาธิตผู้เรียนจะได้เห็นขั้นตอนต่างๆนะคะ5การศึกษานอกสถานที่6นิทรรศการ7โทรทัศน์หรือภาพยนตร์นะคะ8ภาพนิ่งหรือเสียง9สัญลักษณ์นะคะทัศนสัญลักษณ์นะคะก็ได้แก่แผนที่แผนภูมิแผนภาพกราฟโปสเตอร์การ์ตูนนะคะและ10นะคะวจนสัญลักษณ์เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุดนะคะซึ่งได้แก่คำอธิบายตำราเอกสารสัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงนะคะที่เป็นเสียงพูดผู้เรียนจะมีประสบการณ์น้อยที่สุดนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอแบงค์วรายุทธของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ